สวัสดีครับกลับมาเรียนรู้เทคนิคการออกแบบแล้วก็สร้างกราฟด้วย Microsoft Excel ไปด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้นะครับผมจะพูดถึงเทคนิคการสร้างตัว Pareto Graph นะครับที่มีหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับโดยที่ข้อมูลนะครับที่เป็นแท่งเนี่ยอาจจะเป็นยอดขายรายได้หรือว่าจำนวนสมาชิกแยกตามประเทศหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วก็จะมีกราฟเส้นเป็นตัว cumulative นะครับเหมือนกับ running สะสมของตัวเปอร์เซ็นต์ไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็คือหน้าตาแบบที่เป็น Pareto นะครับโดยที่ในวันนี้นะครับผมจะสอนเทคนิคการทำกราฟ Pareto นะครับแบบที่มีตัวข้อมูลนะครับตัวกราฟจะปรับตามข้อมูลไปเรื่อยๆสมมุตินะครับว่าผมรับข้อมูลมาครับมาจากเครื่อง cache register หรือว่าฐานข้อมูลก็ได้นะครับที่ฟีดเข้ามาใน Excel เนี่ยอาจจะทุกๆ1นาทีหรือ5นาทีโดยที่คอลัมน์แรกนะครับสมมุติว่าเป็นเวลาขายแล้วก็ลูกค้าสั่งอะไรแล้วก็จำนวนนะครับดูนะครับตรงนี้นะครับถ้าผมเติมตัววอเตอร์เข้าไปเพิ่มอีกตัวหนึ่งแล้วกันนะครับตรงนี้เนี่ยสมมุติว่าข้อมูลผมเพิ่มเข้าไปนะครับผมพิมพ์คําวอเตอร์ตอนนี้มีอยู่แค่1ใช่มั้ยครับผมพิมพ์ตัวนี้เข้าไปนะครับเห็นมั้ยครับวอเตอร์จะเป็น2ละพิมพ์เข้าไปอีกทีนึงนะครับวอเตอร์ก็เป็น3แบบนี้นะครับหรือว่าพิมพ์ลาเต้เข้าไปนะครับตรงนี้ก็จะเปลี่ยนใช่ไหมครับแบบนี้เนี่ยก็คือเป็นพาเลตโต้แบบที่เปลี่ยนค่าตามนี้ได้โดยที่ค่าที่ใช้ในการสร้างตัวพาเลตโต้ตัวนี้ดูนะครับมันมาจากข้อมูลตรงนี้นะโดยที่ข้อมูลตัวนี้นะครับหลายตัวมีซ้ำกันคือถ้าข้อมูลซ้ำกันนะครับเครื่องจะอัตโนมัตินับความถี่ให้เดี๋ยวลองมาดูนะครับว่าพาเลตโต้แบบที่เป็นความถี่ลักษณะที่ข้อมูลนำเข้าเป็นแบบนี้เนี่ยเราสร้างกันยังไงเริ่มต้นมานะครับเดี๋ยวผมสร้างจากศูนย์ให้ดูเลยดีกว่านะครับตอนที่เราทำพาเลตโต้นะครับเราก็มักจะมีสมมุติว่าตรงนี้เขียนว่าเมนูนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งผมตั้งชื่อว่าเป็นดัมมี่แล้วกันสมมุติว่าผมมีวอเตอร์นะครับแล้วตรงนี้ใส่เลข1เข้าไปแล้วก็มีมอคค่าสมมุตินะครับข้อมูลแบบนี้นะครับเราสามารถทำเป็นพาเลตโต้ได้นะครับโดยที่ตรงนี้นะครับตัวม็อกค่าที่ซ้ำกัน3ครั้งแล้วข้างๆมีเลข1เนี่ยเดี๋ยวเครื่องก็จะรู้ว่าม็อกค่ามีค่าเท่ากับ3นะครับลองมาดูนะครับวิธีการสร้างตัวพาเลตโต้นะครับคือถ้าเป็น Excel 2016นะครับจะมีกราฟพาเลตโต้ให้เลยโดยที่ข้อมูลของเรานะครับให้มีอยู่2คอลัมน์นะฮะเลือกไว้แบบนี้แล้วก็มาคลิก Quick Analysis ตรงนี้นะครับมาที่ชาร์ตไปที่มอนะครับแล้วก็ออชาร์ตตรงนี้มาเลือกฮิสโตแกรมแล้วก็ตรงฮิสโตแกรมก็เลือกตรงนี้นะครับพาเลตโต้เนี่ยนะครับจะมีพรีวิวแล้วก็คลิกไปเลยแล้วก็กดโอเคนะครับเราจะได้กราฟตัวพาเลตโต้ดูนะครับเห็นไหมครับม็อกค่ามี3เห็นไหมครับนับความถี่ได้3วอเตอร์มี1ลาเต้มี1คราวนี้นะครับหากผมต้องการเพิ่มข้อมูลเข้าไปผมก็พิมพ์วอเตอร์เลข1สังเกตพิมพ์เข้าไปแบบนี้นะครับกราฟไม่ได้อัปเดตให้นะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าข้อมูลนะครับตอนที่เราทำกราฟมันจบที่แค่นี้เราจะต้องเลื่อนตัวนี้มาเพื่อคลุมเองใช่ไหมครับเป็นแบบนี้กราฟถึงจะอัปเดตเห็นไหมครับตอนนี้วอเตอร์เป็น2ละซึ่งวิธีนี้เป็นวิธีที่ไม่ค่อยมีประสิทธิภาพนะครับในการทำคราวนี้เดี๋ยวผมจะทำอีกอันหนึ่งให้ดูนะครับทำเหมือนกันเลยเพียงแค่ว่าผมจะใช้ความสามารถของตัวdynamic table หรือว่า list นะครับอันนี้ผมก็พิมพ์เมนูแล้วก็ dummy เนี่ยคราวนี้ผมพิมพ์ water เข้าไปแล้วก็พิมพ์เลข1พอผมได้แบบนี้นะครับผมจะทำการแปลงช่วงข้อมูลอันนี้นะครับให้เป็นสิ่งที่ Excel เรียกว่า table นะครับเดี๋ยวดูนะครับเราทำได้หลายวิธีนะครับมาตรงนี้ insert ก็ได้นะครับแล้วก็เลือก table ตรงนี้นะฮะแล้วมันก็จะบอกว่าช่วงข้อมูลตรงนี้ใช่หรือเปล่าที่เราจะทำเป็น table แล้วก็ table ก็จะมี header rows นะครับกดโอเคนะเราจะได้แบบนี้นะฮะลองดูนะครับสมมุติว่าผมพิมพ์เหมือนเมื่อกี้เลยม็อกค่าก็1นะครับลาเต้1เดี๋ยวสมมุติผมเอาแค่นี้ก่อนละกันนะครับผมจะทำให้ดูว่าถ้าผมเอาข้อมูลตรงนี้มาสร้างเป็นตัว Pareto นะครับเลือกไว้คลิกตรงนี้มาที่ chart นะครับมอแล้วก็มาที่ all charts histogram นะครับ Pareto มาดูนะครับตรงนี้เนี่ยทุกตัวมีค่าเป็น1หมดก็เลยตัวกราฟนะครับสูงเท่ากันขึ้น1แต่คันนี้ลองดูนะครับถ้าผมมาตรงนี้ผมพิมพ์คำว่า mock ค่าเข้าไปนะครับแล้วผมพิมพ์เลข1ตรงนี้นะครับเห็นไหมครับคันนี้ mock ค่าเป็น2ละก
ราฟคราวนี้นะครับจะปรับโดยอัตโนมัติเลยนะครับอันนี้เป็นคุณสมบัติของตัว table นะครับงั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเติมค่าเข้าไปนะครับมันก็จะมีการปรับโดยอัตโนมัตินะฮะลองดูนะครับผมเอาม็อกค่าขึ้นอีกหนึ่งนะครับพิมพ์ตรงนี้เป็นเลข1เนี่ยเห็นไหมครับม็อกค่ากลายเป็น3ละแต่คราวนี้มาดูนะครับหากเราไม่ต้องการมาพิมพ์เลข1ตลอดนะครับให้เราทำแบบนี้นะครับตรงนี้เนี่ยลบทิ้งไปถ้าลบทิ้งไปมาดูนะครับตัวพาเลตโตเนี่ยจะไม่สามารถพลอตได้นะครับงั้นเราต้องบอกตรงนี้ว่าเท่ากับ1นะครับแทนที่จะพิมพ์เป็น1เฉยๆพิมพ์ว่าเท่ากับ1ดูนะครับจะเกิดอะไรขึ้นกด Enter ไปเครื่องจะมองว่าตัวเท่ากับ1เนี่ยเป็นสูตรคือคอนเซปต์ของ table ก็คือเครื่องจะมองว่าใน1คอลัมน์นะครับถ้าเป็นสูตรเนี่ยสูตรจะต้องเหมือนกันนะครับโดยปกตินอกจากเราไปใช้วิธีอื่นเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าเราทำสูตรนะครับเครื่องจะอัตโนมัติ copy จากแถวบนลงมาข้างล่างให้โดยอัตโนมัตินะอย่างเช่นมาตรงนี้นะครับหากผมพิมพ์ water เข้าไปตรงนี้เดี๋ยวลองดูตัว O11 ตรงนี้นะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นผมพิมพ์ water แล้วก็ enter เลยเห็นไหมครับเลข1ตรงนี้ก็จะเติมให้โดยอัตโนมัติ water จาก1ก็กลายเป็น2ละนะเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะสร้างตัว Pareto แบบที่มีข้อมูลฟีดเข้ามาแบบนี้นะฮะแล้วก็สร้างเป็นกราฟแบบนี้ได้โดยอัตโนมัติเหมือนกับในรูปนี้นะครับทีนี้ในรูปนี้เนี่ยเดี๋ยวผมทำอะไรให้ดูสมมุติว่าผมมีปุ่มพวกนี้อยู่นะครับเดี๋ยวมาลองดูคลิกตรงนี้เห็นไหมครับอันนี้คือช่วงข้อมูลนะครับผมสมมุติว่าอันนี้เป็นตัว cash register แบบง่ายๆที่ผมสร้างบน Excel แล้วกันก็คือในร้านผมมีเมนูเครื่องดื่มอยู่5ชนิดนะครับก็คือเมื่อไรก็ตามที่ลูกค้าเข้ามานะครับอย่างเช่นผมคลิกตรงม็อกค่าตรงนี้ดูนะครับเดี๋ยวลองดูว่าข้อมูลม็อกค่าเนี่ยจะเติมเข้ามาในแถวที่13ให้นะครับแล้วม็อกค่าจากความถี่5เดี๋ยวจะเป็น6นะครับคลิกตรงนี้1ครั้งเห็นไหมครับตรงนี้เติมม็อกค่าขึ้นมา1ตรงนี้กลายเป็น6ละแล้วก็จะมีตัว time stamp อยู่นะครับอย่างเช่นอันนี้เป็น current date time นะครับตอนที่เรากดตรงนี้นะปุ่มพวกนี้ผมสร้างด้วยมาโครเพื่อเดโมให้เห็นถึงวิธีการที่เราจะประยุกต์ใช้พวกนี้นะครับหรือว่ากด espresso นะครับคนถัดมาสั่ง espresso ลองดูนะครับทุกครั้งที่ผมกดก็จะมีข้อมูลเพิ่มเข้ามาแล้วก็ตัว paletto ตรงนี้ก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับอย่างเช่น espresso ขายดีมากนะครับเห็นไหมครับตอนนี้แซงตัวมอคค่าไปละนะหรือว่าจะเติมตัวน้ำดื่มเพิ่มเข้าไปนะครับอย่างเช่นนักตอนนี้นะครับมีแค่3อันเนี่ยยังไม่มีกรีนทีกับวอเตอร์เนี่ยถ้าผมคลิกวอเตอร์เข้าไปเห็นนะครับกราฟก็จะเพิ่มแท่งนี้มาละหรือกรีนทีเติมเข้าไปได้นะครับแบบนี้นะฮะสำหรับท่านที่สนใจตัวมาโครนะครับสามารถกดปุ่ม alternate แล้วก็ตามด้วยฟังก์ชันคีย์ F11 ได้นะครับอันนี้จะเป็นหน้าตามาโครที่ผมเขียนนะครับแต่ละปุ่มนะครับก็คือพวกนี้นะครับอย่างเช่นถ้าตัว add water นะครับเดี๋ยวผมเดโมให้ดูคลิกขวาครั้งหนึ่งแล้วก็ assign macro เนี่ยมันก็จะไปเรียกตัว add water นะครับลองกลับมาดู macro สั้นๆนะครับผมอธิบายให้ฟังว่ามันทำงานยังไงใน macro นี้นะครับก็อย่างเช่นถ้าเรียกตัว add ตัว green tea แล้วกันนะครับตัว add green tea ก็จะมาเรียกตัว subroutine add item แล้วผ่านค่า green tea เข้าไปใน subroutine นี้นะครับก็จะมีการบอกว่าตัว table ของเราเนี่ย active ชื่อว่าอะไรในนี้นะครับ table ตัวนี้เนี่ยชื่อว่า tbl order นะครับเดี๋ยวมาดูตรงนี้นะครับ tbl order เนี่ยเพราะฉะนั้นผมก็บอกว่าให้เลือกมาที่ตารางนี้เพราะเดี๋ยวผมจะเติมข้อมูลต่อท้ายในตารางนี้เข้าไปนะฮะอันนี้ก็คือเลือกแล้วก็บอกว่า new row นะครับเป็นตัวแทนของ listก็คือ list ในที่นี้ในตัว VBM ก็คือตัว table นะครับแล้วผมก็บอกว่า add new เข้าไปนะครับ add เข้าไปเสร็จนะครับตรง range 1-1 เนี่ยก็คือเซลล์นะครับคือตอนที่เรา add เข้ามาใน1แถวนะครับเราก็จะมีเซลล์1-1ตรงนี้นะครับแถวที่1คอลัมน์ที่1อันนี้ก็คือแถวที่1คอลัมน์ที่2แบบนี้เป็นต้นนะฮะเพราะฉะนั้นผมก็บอกว่าเนี่ยแถวที่1คอลัมน์ที่1เป็นข้อมูลวันเวลาปัจจุบันผมก็บอกว่า dot value เท่ากับ now ส่วนอันนี้นะครับเลน12 dot value เท่ากับ vv คือค่าที่ผ่านเข้ามาอย่างเช่นตรง green tea ก็ผ่าน green tea ตรง espresso ก็ผ่าน espresso เพราะฉะนั้นทุกครั้งที่ผมกดปุ่มใดปุ่มหนึ่งในนี้นะครับมันก็จะมีการ add ข้อมูลเข้าไปในนี้ไปเรื่อยๆนะครับแล้วผมจะลบข้อมูลพวกนี้ก็ได้นะครับก็เลือกไว้กด control ลบเป็นการลบแถวข้อมูลนะครับข้อมูลกลับมาเป็นแบบนี้นะ
นั้นอันนี้คือความสามารถในการสร้างตัวไดนามิกพาเลตโต้นะครับซึ่งเราสามารถใช้ข้อมูลที่เป็นความถี่โดยที่อีกคอลัมน์หนึ่งให้ค่าเป็น1ทั้งหมดแบบนี้ได้นะครับใน Excel 2016เอาละครับสำหรับตัวอย่างวิธีการสร้างตัวไดนามิกพาเลตโต้ในวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ